โอเคเดี๋ยวแนะนำเดี๋ยวอันนี้มาจากใดค่ะแนะนำตัวแน่จากบึงการค่ะมาจากบึงการทายาทเกษตรกรรุ่นที่6ครับของชายาว่ายังไงนะคะชายาว่าไปที่ไหนเกลี้ยงที่นั่นครับตอนนี้มาที่บานาน่าแลนด์นะคะมาจับกุ้งมือเปล่านะคะย้อยโอ้คือมาเซียนแฮะเดี๋ยวโอ้โหอันนี้กุ้งโอ้ไม่ใช่น้อยๆนะคะสงสัยมื้อนี้นี่5กิโลค่ะเบิ่งคิดว่ามันอยู่บนอยู่แถวนี้โอ้สุดยอดปาดคือสุดยอดแท้เคยเห็นแต่ในนั่งอันนั้นก็บุพเพสันนิวาสได้เนาะตอนแรกนึกว่าหนังขี้ตัวนึกว่าหนังขี้ตัวเลยโอ้สุดยอดว่ะเพื่อนนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะเนี่ยโอ้โหมาจากวิทยากรมาจากที่ไหนนะคะบึงการครับบึงการใช่ไหมคะสามารถไปเที่ยวที่บึงการได้ติดต่อยังไงคะเนี่ยไปที่สวนเลยครับสวนเนี่ยสวนอะไรนะคะสวนมะลินีอินทรีฟาร์มอ๋อสวนมะลินีอินทรีฟาร์มไปที่ไหนก็เกี้ยงที่นั่นเลยฟังฉายาแล้วมาคงไม่ให้ไปอ่ะโอ้ตอนแรกบ้านแรกนี่เห็ดจังไรก็บ้านแรกนะจับกูเห็ดจังไรก็บ้านแรกนะลากอะไรนะลากแหโอ้โหเอาจับปลามือเปล่าคือมาเสียนเฮ้วันปลาครับปลามือเปล่าครับสุดยอดแฮมีบอไซวิ่งมีบอไซค่ะไซมือเปล่าอันนี้คือผลงานของทายาทเกษตรกรรุ่นที่6นะคะจ้าคนไปสอบสุดได้มาเก่งกระดอกกระเดียบผมจะจับอีกุ้งมือเปล่าสุดยอดนะคะเบยมีน้องแต้วว่ากิ้วจับกุ้งนะคะมื้อนี้ว่ากิ้วสิมาจับกุ้งนี่แมนบอออกไปต่อไปอันนี้น้องกอบบ้านไร่ยาบัวสีนะคะไร่ยาบัวสีค่ะมารอกินกุ้งค่ะไร่ยาบัวสีค่ะมีไร่อะไรบ้างนะคะข้าวโพดหมดไปอ๋อไปที่ไหนมาบ้างนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังข้าวโพดกินดิบข้าวโพดกินดิบก่อนหน้านี้ไปที่ไหนมานะคะมาจากลำปางค่ะไปลำปางไปเฮ็ดยังไงเนาะไร่ข้าวโพดค่ะไร่ข้าวโพดโอชาข้าวโพดกินดิบครับข้าวโพดกินดิบกินของเขาไปหมดไป1แปลงแล้วก็มาที่ไร่คุณยายบัวสีอันนี้ก็ปลาช่อนหมดไป1สระพอกลับจากบ้านยายบัวสีก็เลยมาที่นี่ไร่บัวสีก็เลยต่อด้วยบานาน่าแลนด์นะคะอันนี้ก็กุ้งหมดไปบ่อนึงโอ้นี่วิธีการแบบโอ้เสียนขนาดก่อนหน้านี้เพิ่นใส่แห่ใส่แห่บ่ได้กินค่ะบ่ได้จักโตเลยแล้วมาคิดค้นวิธีการใหม่โอ้เพิ่นจับกุ้งมือเปล่าตอนแรกเคยเห็นแต่ในนั่งเนาะบ่คิดว่าแบบอุ้ยเหมือนสามารถจับกุ้งมือเปล่าได้อีหลีแปลว่าเกษตรกรเฮาสิเฮ็ดให้เฮ็ดนาแล้วมีโค้งน้องนานี่ก็สามารถน่าสนเนาะคิดว่าจะไปเฮ็ดต่อบ่คะนะโอ้ทําค่ะทําแน่นอน 100% เนาะตัวละบาท51เนาะเฉดจวกเลยแล้วก็กินแพงนะคะซื้อแมนถ้าไซนี้นี่บ่แมนบักอันนี้ฮู้สิเนาะโอ้กิโลละ400แมนโอ้แล้วไม่ต้องห่วงนี่มีแผนกจับประเด็นคือมีแผนกจับกุ้งอยู่ที่บ้านนะคะทําเป็นมื้อแรกนี่เฮ็ดเมนูยังคะเนี่ยมื้อแรกนะเผาค่ะเผากุ้งเฮ้ยแบบตัวแบบแจ่มๆโอ้มีไรใส่น้อยใส่ไงมีกุ้งไข่ด้วยไหนว่ากิ้วรอก่อนเดี๋ยวเฮ้ยรอได้สวัสดีค่ะพี่กุ้งตอนนี้น้องๆทายาทเกษตรกรกำลังลงกุ้งที่โค้งของนาโมเดลโอ้อันนี้ไซเล็กน่ารักกำลังโอ้มีไข่ด้วยได้คือเก่งแค่ตัวสาวเลี้ยงงัวมาจับมาเลี้ยงกุ้งเข้าไปอย่างจากที่เราจะได้กุ้งคนละตัวตอนนี้เราได้กินแล้วอย่าเห็ดคนละ1กิโลอย่าเห็ดมอกความเด้อเห็ดมอกความเด้อแช่น้ำไปนี่หลายชั่วโมงบ้องว่าโค้งหนองนาโมเดลนี่คิดว่าเป็นทางอ้อกเนาะใช่ค่ะเป็นทางออกที่ดีมากว่าลงทุนบ่เยอะค่ะบัดแลค่ะถ้าอยากลองขุดกับขุดเองก่อนนี่นะก็สิได้แบบเห็นว่าเฮ้ยพอถ้าเริ่มขุดเองแล้วหลังจากนั้นพอเก็บเงินนิดๆน้อยๆเฮาก็ใส่แมคโครมาซอยก็ได้ค่ะเพราะของวันนี้เบิด 9,000 ค่ะโอ้โหสุดยอด 9,000 9,000 นี้ได้2หงนาค่ะอําคุณนะกุ้งราคาแสนนะคะราคาแสนก็พอคุณโค้งหนองนาเป็นบ่ค่ะเห็นบ่ข้างๆบ่ค่ะมากับพวกหญ้าแฟกเห็นบ่ค่ะนี่พอพวกหญ้าแฟกเสร็จแล้วเฮาก็
ปลูกดอกไม้แสมหอมปลูกกลับมาที่รูเดิมแล้วก็ปลูกมะพร้าวแล้วก็พอเราเฮาเฮ็ดแบบดีธรรมชาติค่ะแล้วก็จะมีป่าธรรมชาติเข้ามาค่ะส่วนกุ้งนี่ก็ซื้อตัวละบาท50มาปล่อยค่ะปล่อยธรรมชาติเลยแล้วก็น่าจะได้ประมาณ4-5 เดือนประมาณนั้นที่โตที่เฮาได้นะเห็นว่ามันตัวรักโตมันกี่ตัวคะทั้งหมดเราจะได้นับดูว่ามันยังเหลือเยอะอยากก็เบิดคล้ายๆว่าเฮาบ่ได้คุ้นนะคะบ่ได้ให้อาหารมันก็เลยมีตัวที่แบบไซบ่คือกันอย่างงี้นะคะไซที่หลากหลายนี่นะคะแต่ว่ามันก็โอเคนะเรายิ่งรู้ที่เขาขายอยู่ตลาดอยู่แมคโครอยู่อะไรอย่างเงี้ยน่ะก็เท่านี้แหละใช่แต่ยิ่งรู้ว่าวิธีการจับกุ้งง่ายแบบนี้โอ้ยก็ไปได้แล้วเลี้ยงกุ้งขายเลยแมนถ้าใครอยากมาก็งมได้เลยค่ะอะไรอย่างงี้น่าสนนะคะเกษตรกรเฮามันคือทางรอดของเราน่าสนไม่ว่าเศรษฐกิจยังไงก็ช่างนะคะแล้วมีแผนนี้รอดแน่นอนค่ะอายุหากินอะไรช่วงนี้คือช่วงหาอยู่หากินเพราะว่าบอกว่าอยู่นี่มาบ่มียังให้กินค่ะจะต้องหากินเองมื้อสวยก็เลยได้กินไข่อะไรนะไข่เจียวไร่ทานธรรมวากิวเจียวไข่ไร่ทานธรรมไข่เป็ดอารมณ์ดีแล้วก็บรรยากาศค่ะม่งอื่นแห้งแรงแต่พอขุดโค้งหนองนาเบิ่งค่ะพื้นที่ก็เขี้ยวค่ะก็บอกว่าโลกหลงน้ำเนี่ยมันทางรอดของเกษตรกรใช่ใช่ค่ะได้ไปอีกแล้วหรอได้ป่าตัวเก้านั่นละจะป่ามือเปล่าโอเคค่ะถ้าผู้ใดสนใจอยากเขตโค้งหลงน้ำบอกว่าก็แปลนเกิดบอกให้สวนสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบรถได้อ่ะมือเปล่าอ่ะไอ้ยะป่าคือมันเสียดแท้แสดงว่าป่านี่เชื่องมากเลยนะป่าเชื่องไม่อีกอย่างนึงคือมันเหงาโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะไปเตรียมตัวดังไฟก่อนเด้อจ้าแล้วก็ขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาโชว์มาติดตามสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบสวัสดีจ้าเด็กๆโอ้เป็นสดใดเนาะสวัสดีขอบคุณพี่กุ้งนะคะที่แชร์วิดีโอนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจสำหรับโค้งน้องนะจับตัวใหญ่ๆนะให้เหลือตัวเล็กๆวันเสด็จ มันมีใครอยู่อ๋อมันมีใครอยู่ก็มองข้ามไป จับมาเบิดพี่เจี๊ยบต้องมาแล้วให้พี่แจ็คมางมเองค่ะเพราะว่าถ้างมเองเนี่ยอรรถรสในการกินมาว่าสิแซ่บเด้โอ้โหจะไม่ทิ้งเลยอะค่ะจะกินให้หมดเลยเพราะว่าเราบอกกันว่าอะไรนะเราจะกินทุกอย่างไม่ทิ้งอ่ะพี่โบมาค่ะพี่โบต้องให้น้องแบงค์มาลงสระนะคะต้องเอามาลงคลองแล้วพี่โบจะต้องมาแล้วน้ำจิ้มแซ่บๆนะคะตรงสะพานเลยพี่โบต้องมานะวิธีการจับก็อย่างนี้เลยนะคะพี่โบงมนำข้างๆเนี่ยค่ะพี่โบทีแรกเราคิดว่าจะได้กินป่นกุ้งนะคะตอนแรกคิดว่าจะได้ป่นก็ว่าโอ้โอเคเลยตัวใหญ่แบบตัวใหญ่ก็มีสองโลอ่ะแบบพี่โบมาเมื่อใดมาเมืองเลยมาแวะฮะวะนี่โอ้โหสุดยอดตอนแรกคิดว่าสิบ่ได้กินแล้วด้วยนี่พอจับได้ตัวแรกก็ตกน้ำตัวที่2ก็ตกนะตัวที่2หนีบดังมีแพ้อยู่สวัสดีจ้าพ่อน้องไว้อันพ่อน้องไว้ว่างมาเศร้าฮิตมาให้นะให้เด้อจ้าเปลี่ยนน้ำหมักไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ได้พ่อต้องไว้ได้ลายอยู่ได้ค่ะมื้อนี้นะเพื่อนจับมือเปล่าจ้ะสวัสดีค่ะพี่จ้ำพี่จ้ำมาเด้อประมาณ2กิโลประมาณ2กิโลค่ะใช้เวลาจับประมาณ2ชั่วโมงหลายชั่วโมงโอ๊ยจับมือเปล่าเนาะแต่ถ้าเราไม่เหนื่อยจากไอ้ตอนที่ลากกันก่อนถ้ารู้วิธีการก่อนหน้านี้ก็คือซีดีอ่ะนะใช้แห่ไปแต่ได้บอได้บอนี่มันไม่ใช่กุ้งเอาแล้วมันคืออะไรมันคือยี่ปูตีโอ้เอาเก็บก่อนทั้งกุ้งทั้งปูทั้งปลาที่นี่ก็มีครบนะคะโคกหนองนาโอเคค่ะงั้นไปแล้วเด้อจ้าขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมภาพเบอร์ไหมบ๊ายบายสวัสดีจ้าน้องเอิญเห็นแวบๆ